ท่านผู้ฟังที่เคารพครับท่านกำลังรับฟังรายการคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกนะครับเมื่อตอนที่แล้วผมได้พูดถึงเรื่องของมโนธรรมนะครับคือเสียงที่อยู่ในจิตใจของเราแต่ละคนนั้นที่คอยจะบอกจะเตือนเราให้ทำอะไรควรทำอะไรและควรหลีกเลี่ยงอะไรพูดง่ายๆว่าเสียงมโนธรรมเนี่ยคือเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่สถิตอยู่กับเราประทับอยู่กับเราทุกคนไม่เว้นใครนะครับและโดยหลักทั่วไปเสียงของมโนธรรมเนี่ยก็คือบอกเราเตือนเราให้ทำดีหนีชั่วนะครับทำความดีหนีความชั่วนี่คือหลักโดยทั่วไปนั้นหนทางที่เราจะได้เข้าพบพระเจ้าได้เข้าหาพระเจ้าได้นั้นก็อย่างที่ได้เรียนท่านผู้ฟังไปแล้ว2เรื่องสำคัญก็คือ1ธรรมชาติที่เราเห็นนะครับความงดงามความลงตัวของธรรมชาติและโลกจักรวาลโดยเฉพาะตัวมนุษย์เองลองคิดถึงตัวมนุษย์เรานะครับก็มีความมหัศจรรย์มากมายทีเดียวนะครับร่างกายของเราระบบต่างๆในร่างกายของเราซึ่งเราพยายามที่จะศึกษาแล้วก็เรียนแบบธรรมชาติแต่อย่างไรก็แล้วแต่เราก็ไม่สามารถที่จะเรียนแบบคนตามธรรมชาติได้นั้นก็มีความยิ่งใหญ่พระเจ้าเป็นผู้สร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับและประการที่สองก็คือตัวเราเองคือเสียงแห่งมโนธรรมของเราห้วงลึกของจิตใจหรือในใจลึกๆของเรานั้นต่างคนทุกคนนะครับต่างแสวงหาพระเจ้าและอีกหนทางหนึ่งนะครับที่เราจะพบพระเจ้าได้ตามคำสอนของพระศาสนาจากคาทอลิกของเราก็คือการเผยแสดงขององค์พระผู้เป็นเจ้ามีคำในสมัยก่อนนั้นจะเรียกคำว่าไขแสดงเปิดเผยพระเจ้าได้ทรงเปิดเผยตัวพระองค์เองให้มนุษย์ได้รับรู้จักพระองค์นะครับจากการที่เราเห็นธรรมชาติจากความปรารถนาลึกๆในจิตใจของเราแล้วก็ทำให้เราได้เข้าถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราคิดได้ว่าต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องมีสิ่งสูงสุดในชีวิตของเรานะครับแต่อย่างไรก็ตามเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าหาพระเจ้าหรือรู้จักพระเจ้าได้อย่างสมบูรณ์แบบเพียงแต่รู้จักพระเจ้าบ้างนะครับเปรียบเหมือนกับเราเป็นคนตาบอดแล้วก็ไปคำช้างนะครับเราคำช้างไปคำช้างส่วนไหนแล้วบอกช้างคืออะไรคนตาบอดไปจับเอาขาช้างก็บอกว่าช้างนี้พระเจ้าโทษนะครับช้างก็คือเสานะครับเสาใหญ่ๆ1เสาถ้าจับ2เสาก็2เสาถ้าถามว่าอีกคนหนึ่งไปจับตรงงวงช้างถามว่าช้างคืออะไรอ๋อช้างก็คือท่อยาวๆใช่ไหมครับบางคนไปจับหางช้างบอกช้างคืออะไรช้างก็คือแท้นะครับคือคนเรามีความจำกัดนั่นเองเราไม่ได้เห็นเราไม่สามารถรับรู้พระเจ้าได้ทั้งหมดเพราะพระเจ้ายิ่งใหญ่เกินสติปัญญาของเราเราเปรียบเหมือนถ้วยเล็กๆนะครับแต่พระเจ้านั้นเปรียบเหมือนน้ำในมหาสมุทรเราเข้าใจพระเจ้าเพียงแต่ส่วนที่เราสัมผัสได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นดังนั้นความศรัทธาหรือความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากและแต่ละคนนั้นก็มีไม่เหมือนกันนะครับมาสัมผัสพระเจ้าสัมผัสความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าสัมผัสความรักของพระเจ้านั้นในรูปแบบที่แตกต่างกันไปนะครับอีกเมื่อเราไม่สามารถที่จะเข้าใจพระเจ้าได้หมดนะครับพระศาสนาจากคาทอลิกของเราจึงมีข้อที่3เกิดขึ้นในหนทางที่เราจะเข้าหาพระเจ้านั้นก็คือการที่พระเจ้าเองนั้นเมื่อมนุษย์ไม่สามารถขึ้นไปถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าได้อย่างสมบูรณ์พระองค์ก็เลยเสด็จลงมานะครับพระองค์ก็เลยลงมาเองนะครับดังนั้นสิ่งที่พระเจ้าได้ลงมาเกิดเป็นมนุษย์นี้เพื่อจะได้ทำให้มนุษย์แน่ใจว่าสิ่งที่ตัวเองเคารพนับถือนั้นพระเจ้าผู้สูงสุดนั้นคือใครนั้นพระเยซูเจ้าจึงได้เกิดขึ้นมาในโลกนี้เพื่อมาไขรหัสลับก็ได้นะครับไขความจริงของชีวิตว่าชีวิตเหล่านี้เราเกิดมาจากไหนตายแล้วจะไปไหนใครคือพระผู้สูงสุดในโลกจักรวาลนี้ดังนั้นชีวิตของพระเยซูจึงเป็นกุญแจไขข้อข้องใจของเราหลายพันปีมาแล้วนะครับนะเราเรียกเหตุการณ์นี้ว่าพระเจ้าได้ทรงเผยแสดงพระองค์เองให้มนุษย์ได้รับรู้และเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับองค์พระผู้เป็นเจ้านั้น
เราจะรู้ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นโดยอาศัยหลักฐานสำคัญนะครับหลักฐานสำคัญที่ว่านี่ก็คือพระคัมภีร์นั่นเองดังนั้นชาวคริสต์จึงมีความนับถือมีความศรัทธาและให้ความสำคัญกับพระคัมภีร์หรือเราเรียกว่าพระคัมภีร์ไบเบิลนะครับอย่างมากทีเดียวจนกระทั่งถึงมีนักบุญท่านหนึ่งคือนักบุญเยโรมได้สรุปว่าอย่างนี้นะครับใครที่ไม่รู้จักพระคัมภีร์ใครไม่อ่านพระคัมภีร์ก็จะไม่รู้จักองค์พระเยซูคริสต์เจ้านะครับดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วสิ่งที่เราชาวคริสต์จะต้องปฏิบัติอยู่เสมอก็คือการอ่านพระคัมภีร์เพราะเมื่อเรายิ่งอ่านพระคัมภีร์เราก็จะยิ่งเข้าใจองค์พระผู้เป็นเจ้ามากยิ่งขึ้นเท่านั้นถ้าเราไม่อ่านพระคัมภีร์เราก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นใครพระองค์มีพระประสงค์อย่างไรพระองค์อยากจะให้เราดำเนินชีวิตเพื่อความสุขอันแท้จริงนั้นอย่างไรเราจะแก้ไขปัญหาชีวิตของเราอย่างไรนะครับดังนั้นถึงตรงนี้แล้วก็อยากจะเชิญชวนนะครับท่านที่เป็นคาทอลิกอยู่แล้วก็พยายามที่จะอ่านพระคัมภีร์ทุกๆวันนะครับเรามีไบเบิลไดอารี่เรามีพระคัมภีร์ต่างๆมากมายนะครับซึ่งใครที่ยังไม่มีพระคัมภีร์ก็สามารถที่จะขอไปบอกไปขอกับคุณพ่อเจ้าอาวาสนะครับหรือคุณครูคำสอนทั่วๆไปได้นะครับจำเป็นมากๆนะครับพระคัมภีร์นะครับยิ่งอ่านทุกวันก็ยิ่งดีนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้เป็นคริสต์ไม่ได้เป็นคาทอลิกแต่อยากจะรู้นะครับก็สามารถที่จะติดต่อทางวัดคาทอลิกของเราได้ทุกแห่งนะครับว่าสนใจอยากจะรู้อยากจะอ่านพระคัมภีร์มีพระคัมภีร์ไหมอยากจะได้พระคัมภีร์นะครับทางวัดก็ยินดีที่จะได้จำหน่ายจ่ายแจกนะครับให้กับพวกเราเพื่อเราจะได้รู้หลักความจริงของศาสนานะครับนั้นหลักฐานสำคัญที่เราเองสามารถที่จะขนขวายด้วยตัวของเราเองเพื่อจะได้รู้จักพระเจ้าเข้าถึงพระเจ้าได้อย่างง่ายที่สุดเราไม่ต้องไปใช้คบคิดให้ปวดหัวอีกต่อไปก็คือว่าเราก็อ่านพระคัมภีร์นั่นเองนะครับในเรื่องราวของพระคัมภีร์นั้นก็จะเป็นแบบอย่างของความเชื่อของบุคคลต่างๆว่าเขามีความเชื่อศรัทธาในพระเจ้าอย่างไรและพระเจ้าทำงานโดยผ่านบุคคลต่างๆอย่างไรนะครับและเป็นต้นชีวิตขององค์พระเยซูเจ้าเราต้องศึกษาชีวิตขององค์พระเยซูเจ้าและเราก็จะเข้าใจความจริงของชีวิตทั้งหมดนะครับดังนั้นพี่น้องครับท่านผู้ฟังครับหนทางที่จะเข้าถึงพระเจ้านั้นมีอยู่แน่นอนเพียงแต่อยู่ที่ว่าเราจะเลือกไหมครับเราสนใจไหมครับเราอยากจะก้าวหน้าต่อไหมครับถ้าเราอยากจะก้าวหน้าต่อไปเราก็ศึกษานะครับเราก็ต้องขนขวายเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วเราก็จะได้มีความรู้มีความเข้าใจโดยอัตโนมัติด้วยตัวของเราเองนะครับเราก็ต้องลงทุนเหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังครับเราได้พูดถึงเรื่องของพระคัมภีร์เนี่ยพระคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยก็ขอจะย่อสั้นๆให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังสักเล็กน้อยนะครับเพราะพระคัมภีร์เป็นเรื่องที่ใหญ่มากทีเดียวพระคัมภีร์ทั้งหมดของเราที่เรียกว่าพระคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยประกอบด้วยหนังสือเล็กๆน้อยๆเล่มเล็กๆอีกนะครับอีกจำนวน73เล่มด้วยกันนะครับดังนั้นพระคัมภีร์ไบเบิลของเราประกอบด้วยหนังสือเล็กๆอีก73เล่มแบ่งออกเป็น2ภาคใหญ่ๆก็คือภาคพันธสัญญาเดิมกับภาคพันธสัญญาใหม่งั้นบางทีพระคัมภีร์เราก็จะใช้ชื่อคำว่าพันธสัญญาเพราะว่าพระคัมภีร์เนี่ยเป็นคำสัญญาที่พระเจ้าทรงมีต่อมนุษย์นะครับเป็นคำสัญมั่นสัญญาที่มีต่อกันที่พระเจ้าเป็นผู้กระทำต่อมนุษย์นั้นพันธสัญญาพันธสัญญาเก่าหรือพันธสัญญาเดิมนะครับเก่าหรือเดิมเนี่ยบางทีก็เรียกสับไปสับมานะครับพันธสัญญาเก่าเนี่ยเป็นเรื่องราวคำสัญญาเรื่องว่าพระเจ้าจะส่งพระผู้ไทยคือพระเยซูมาบังเกิดพูดสั้นๆพูดง่ายๆว่าพันธสัญญาเดิมเนี่ยเป็นเรื่องราวของศาสนาคริสต์ก่อนที่พระเยซูจะเกิดมาเป็นมนุษย์นะครับตั้งแต่สร้างโลกมาเลยทีเดียวและก็พันธสัญญาใหม่ก็คือเรื่องของใครพันธสัญญาใหม่ก็คือเรื่องของพระเยซูชีวิตของพระเยซูและสานุสิทธิ์ของพระองค์ว่าทำอะไรบ้าง
ระเยซูสอนอะไรบ้างและสารสิทธิ์ได้ดำเนินชีวิตอย่างไรบ้างนะครับดังนั้นแบ่งพระคัมภีร์ไบเบิลแบ่งออกเป็น2ภาคใหญ่ๆก็คือพันธสัญญาเดิมคือเรื่องราวชีวิตก่อนที่เป็นเรื่องราวก่อนพระเยซูเจ้าบังเกิดมาเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ของชาติอิสราเอลที่มีความผูกพันอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าและพันธสัญญาใหม่เป็นเรื่องราวของพระเยซูเจ้าชีวิตคำสั่งสอนและสานุสิทธิ์ของพระองค์นะครับดังนั้นเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ได้เริ่มใหญ่โตอย่างนี้นะครับเราก็ต้องแยกแยะดูว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรบ้างและในสองทั้งสองภาคเนี่ยประกอบด้วยหนังสือพระคัมภีร์เล่มเล็กๆอีก73เล่มนะครับซึ่งก็จะมีรายละเอียดต่อไปนะครับดังนั้นวันนี้ก็ขอในช่วงตอนนี้นะครับก็ขอสรุปว่าเอาละในเรื่องของการเข้าหาพระเจ้าหรือรู้จักพระเจ้านั้นเราสามารถเข้าถึงพระเจ้าได้นะครับเป็นต้นโดยการอ่านพระคัมภีร์นะครับงั้นก็ตอนนี้ก่อนที่จะอ่านพระคัมภีร์ได้ต้องมีพระคัมภีร์ก่อนนะครับใครที่ยังไม่มีพระคัมภีร์ก็สามารถที่จะเขียนจดหมายมาขอที่ศูนย์คำสอนหรือไปขอที่วัดหรือโบสถ์คาทอลิกของเราทุกแห่งนะครับ